่ขายแต่โอนให้ทายาทเรียบร้อยแล้วสาเหตุเป็นเพราะอย่างนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจในข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มั่นใจในหลักฐานของผมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความพยายามในการฟื้นคืนชีพ ITV ขึ้นมานะครับก็ได้ยินมีหลายท่านได้แจ้งให้ผมได้รับทราบว่าในอนาคตกับในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันถ้าในอนาคตมีความพยายามที่จะฟื้นฟู ITV ขึ้นมาจริงไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจของเขาหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจโอนหุ้นให้กับทายาทไม่ใช่การขายนะครับอันนี้น่าจะชัดเจนที่เหลือรายละเอียดก็คือตามโพสต์ทุกอย่างนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่สามารถอนุมานได้ว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะยินดีเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบว่าในช่วง 8-9 ปีเนี่ยมีการประพฤติผิดไม่ชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ตั้งแต่รัฐบาลชุดแรกถึงชุดที่2แต่ก็ต้องเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์ดังนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องการที่จะเช็คบิลนะครับคำว่าเช็คบิลคงเป็นคำที่ไม่ถูกต้องสำหรับรัฐบาลชุดนี้แต่ต้องการที่จะให้เกิดวัฒนธรรมรับผิดรับชอบนะครับถ้าพูดกับข่าวสดอังกฤษชัดๆเลยเนี่ยไม่ใช่ revenge แต่เป็นการ introduce accountability เข้าไปอยู่ใน system นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่อำนาจผ่านการทำรัฐประหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้มาตรา44 absolute power ในหลายๆเรื่องที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลายๆกฎหมายนะครับทวงคืนพื้นป่าอย่างที่ทางพี่ทวีได้พูดไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำพรบเหมืองปี60แล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่อาจจะกระทบกับสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็สิทธิทั่วไปของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถามว่ารัฐบาลนี้จะต้องการทำงานให้มี accountability เกิดขึ้นในการทำรัฐประหารไหมอันนี้แน่นอนแต่เป็นเรื่องของระบบแล้วก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่การแก้แค้นแต่อย่างใดครับอายุของคณะทำงานนี้ก็คงจะอยู่ประมาณช่วง2เดือนก่อนที่เราจะตั้งรัฐบาลได้ถามว่าเอาไปปฏิบัติได้ไหมเราปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเขาคือ caretaker government ผมยังเป็น incoming government มันก็เลยจะมีความทับซ้อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่น้องข้าราชการก็สับสนประชาชนก็สับสนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆเรื่องเขาโยนไปให้รัฐบาลใหม่ผมมีความน่าจะเป็นว่าจะเป็นรัฐบาลใหม่ก็ต้องทำงานร่วมข้างหน้าเพื่อที่จะไม่ให้มีเรื่องของไม่ต้องมาปฐมนิเทศกันใหม่ไม่ต้องมาฮันนีมูนกันใหม่เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ที่จะมาใช้เนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นข้อเสนอแนะกับรัฐบาลผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าถ้าเกิดคุณคิดเรื่องนี้ไม่ออกไหนๆคุณก็ยอมรับมาแล้วว่าอันนี้คุณจะไม่คิดคุณจะให้รัฐบาลชุดใหม่คิดผมก็คิดให้ก่อนถ้าเกิดท่านสามารถเอาไปปฏิบัติได้ถึงแม้ว่าจะต้องไปขอกกต.ถึงแม้ว่าจะไปขอครม.ก็สามารถที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงเป็นเรื่องของการช่วยกันคิดถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือสั้นที่สุดเมื่อเราตั้งรัฐบาลได้เลือกประธานสภาได้เลือกนายกรัฐมนตรีได้คณะรัฐบาลชุดนี้ชุดที่30ต้องแถลงกับสภาว่านโยบายของเราคืออะไรแน่นอนเราเห็นมาด้วยในทิศทางที่ใกล้เคียงกันมากเราถึงได้มานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้แต่เราเห็นปัญหาเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าวิธีแก้ไขเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมาพูดคุยกันตั้งแต่ตอนนี้ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยมันคืออะไรพอไปถึงเวลาที่เราจะต้องประชุมครม.นัดแรกจริงๆจะได้ไม่ต้องไปทำตอนนั้นมันควรที่จะมาทำตั้งแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันก็คือจะเห็นว่าการแถลงนโยบายกับรัฐสภาครั้งแรกที่มีเอกภาพและมีการทำงานจากทางฝั่งของภาคการเมืองด้วยกับทางฝั่งของภาคราชการด้วยและในขณะเดียวกันการประชุมครม10 11 12นัดแรกในช่วง3เดือนในช่วง100วันแรกของผมเนี่ยผมสามารถที่จะคิดได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่าจะเรียงลำดับความสำคัญยังไงในการที่จะแก้ไขปัญหาให้มันเกิดขึ้นให้ความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากที่สุดแต่ไม่ใช่บอกว่าจะเอาไปปฏิบัติได้เพราะว่าเรายังไม่มีอำนาจนะครับ